สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศนะคะใบไม้เปลี่ยนสีมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะที่เมืองเยอรมนีนะคะสังเกตนะคะจะเดินไปที่ไหนก็มีใบไม้เปลี่ยนสีนะคะจากสีเหลืองสีแดงนะคะก็จะแห้งโรยนะคะใบไม้ร่วงแล้วนะคะเนี่ยแห้งกรอบร่วงโรยไปตามฤดูกาลนะคะเริ่มจะหนาวแล้วนะคะสีเหลืองเนี่ยนะคะจะเดินไปทางไหนก็มีแต่ต้นไม้สีเหลืองนี่นะคะพี่น้องจากเขียวนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะกลายเป็นเหลืองหมดนะคะคนที่นี่นะคะเขาก็บางคนเขาก็จะชอบบรรยากาศช่วงนี้นะคะฤดูหนาวเข้ามาใบไม้ก็จะเปลี่ยนสีบางคนเขาก็จะชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะเหลืองอร่ามเหมือนดอกคูนบ้านเราเลยค่ะเนี่ยนะคะมีทั้งสีส้มสีเหลืองเต็มไปหมดเลยค่ะจะเดินไปมาชมกันนะคะช่วงฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสีค่ะเก็บภาพบรรยากาศลำธารน้ำไหลเดินชมไปรอบๆบริเวณนะคะมีทั้งสีเหลืองสีแดงนะคะใบไม้ตามมาชมกันค่ะสีแดงเนี่ยค่ะก็จะสวยอันไหนที่ยังไม่ต้นไม้ไหนที่ยังทนทานก็ยังจะเขียวอยู่นะคะช่วงนี้อันไหนที่ก็จะมีอันไหนที่เหลืองช้านะคะตามมาชมกันค่ะในหมู่บ้านนะคะข้างๆทางช่วงนี้รู้สึกว่าจะขับรถไปทำบุญที่วัดนะคะก็ได้เก็บบรรยากาศภาพต้นไม้รอบๆทางข้างบริเวณทางมาให้ดูมาให้ชมกัน